ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันกับดิฉันรัศมีมณีนินที่นี่ที่เดิมค่ะชีวิตของพลอยก็เดินทางไปตามวิถีปกติของคนในยุคนั้นนะคะตอนนี้แต่งงานก็กำลังตั้งท้องและก็กำลังจะมีลูกเป็นของตัวเองในขณะที่บ้านเมืองก็มีวิธีที่จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพียงแต่ว่าเรื่องราวในสี่แผ่นดินเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงไปแล้วแต่เรื่องราวในแผ่นดินของเราตอนนี้กำลังเกิดขึ้นดำเนินไปและเราก็กำลังเฝ้าดูว่าเหตุการณ์จะดำเนินไปในทิศทางใดจะลงเอยแบบไหนนะคะด้วยใจที่เต้นประทึกล่ะค่ะถ้าแม่พลอยยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ก็คงจะตื่นตาตื่นใจและก็ตื่นเต้นกับเหตุการณ์หลายอย่างที่แม่พลอยคงไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นแม่พลอยอาจจะตกใจมากมายนะคะเมื่อได้รู้ว่าสาวไทยตอนนี้สามารถที่จะพูดให้กล้วยได้อย่างสะดวกปากในที่สาธารณะสามารถจะพูดคำว่าพูดคำหยาบคลายในที่สาธารณะแม่พลอยคงจะตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยนะคะกับความเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันนะขนาดไม่มียังให้คนอื่นได้เลยเป็นนางงามด้วยสิก็กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้นะคะควบคู่ไปกับเรื่องของกฎอัยการศึกซึ่งก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในยุคของเราเอาล่ะก็พักความตึงเครียดกับโลกปัจจุบันแล้วก็เข้าไปอยู่ในโลกอดีตโลกของพลอยทวนความเดิมกันสักนิดนะคะกับช่วงเวลาแห่งความสุขต่อจากนี้นะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพลอยตามเสด็จไปบางปะอินในงานถวายพระเพลิงเสด็จพระองค์ใหญ่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์กรมขุนสุพรรณภาควดีและก็ได้พบพี่เนื่องซึ่งเป็นทหารย้ายมาประจำการที่อยุธยาการพบกันครั้งนี้ทำให้พลอยแน่ใจว่าพี่เนื่องไม่มีผลอะไรกับความรู้สึกนึกคิดและหัวจิตหัวใจของพลอยอีกต่อไปพลอยเป็นอิสระแล้วจากพี่เนื่องงานนี้พลอยยังได้เห็นความทุกข์โทมนัสของในหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงสูญเสียพระราชธิดาไปในเวลาใกล้เคียงกันถึง2พระองค์ทำให้พลอยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเพราะแม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็หนีไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายความสุขแล้วก็ความทุกข์จากการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักนี่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตอนที่32นะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาฟังกันต่อว่าแล้วในชีวิตของพลอยจะเจอเหตุการณ์อะไรอีกบ้างนะคะสี่แผ่นดินตอนที่33ค่ะหลังกลับจากบางปะอินวันหนึ่งเจ้าคุณพ่อมาเยี่ยมพลอยที่บ้านแล้วก็แสดงความดีใจอย่างที่สุดเมื่อรู้ว่าพลอยกำลังจะมีลูกพ่อยังไม่มีหลานตาจะเล่นสักคนคนนี้เป็นคนแรกดีใจเสียจริงๆคุณเฉยซึ่งมาพร้อมกับเจ้าคุณพ่อก็เอ่ยปากขึ้นว่าฉันก็เหมือนกันแม่พลอยยังไม่เคยเป็นป้ากับเขาเลยคราวนี้ปลื้มบอกไม่ถูกเขาเรียกว่าการตั้งครรภ์ของพลอยนั้นนำมาซึ่งความสุขให้กับหลายๆคนนะคะคุณเฉยกระซิบบอกพลอยว่าเจ้าคุณพ่อดีใจมาก
และก่อนที่เจ้าคุณพ่อของพลอยจะรู้ว่าพลอยตั้งท้องเจ้าคุณพ่อฝันไปค่ะพอตื่นขึ้นมาก็เล่าให้คุณเชยฟังว่าท่านฝันว่าท่านนั่งอยู่ที่บ้านเห็นดาวอะไรก็ไม่รู้ดวงใหญ่มีรัศมีลุกโพล่เหมือนผีพุ่งใต้แล่นผ่านท้องฟ้าจากบ้านข้ามมาฟากข้างนี้พอท่านตกใจตื่นก็พอดีใกล้รุ่งพอท่านแก้ฝันให้ฉันฟังแล้วท่านก็ทำนายของท่านเสร็จว่าคราวนี้เห็นจะได้หลานตาเป็นผู้ชายแต่ฉันก็ยังไม่ได้เชื่อถืออะไรนักพอดีแม่พลอยส่งข่าวไปว่าตั้งท้องฉันก็เลยเลื่อมใสขึ้นมาจริงๆขอให้ลูกคนใหญ่เป็นผู้ชายเถิดแม่พลอยสมพรปากคุณเชยเถอะฉันเองก็อยากได้ลูกคนใหญ่เป็นผู้ชายเหมือนกันเจ้าคุณพ่อและคุณเชยก็นั่งคุยกันอยู่อีกนานสักพักเจ้าคุณพ่อก็บ่นขึ้นบอกว่าพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้พลอยมูนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับกินอะไรเข้าไปมันก็แน่นจุกเสียดในท้องรักษาหมอไม่รู้จักกี่หมอก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นนี่ไปได้ยาต้มใหม่มาอีกขนาดหนึ่งเพิ่งลองกินดูได้ไม่กี่วันจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้พลอยสังเกตเห็นอยู่เหมือนกันว่าเจ้าคุณพ่อดูซูบเซียวลงไปกว่าเดิมเยอะทีเดียวนะคะมีขอบเขียวที่ใต้ในตาแล้วก็ดูมีผมหงอกมากขึ้นพอจะเอ่ยปากทักเจ้าคุณพ่อก็บ่นขึ้นมาก่อนยิ่งได้ยินเจ้าคุณพ่อบ่นพลอยก็ยิ่งวิตกเหลียวดูคุณเชยคุณเชยก็ขยิบตาแล้วก็พูดว่ายาต้มขนาดนี้ดิฉันได้ยินว่าของเขาดีนะเจ้าคะเจ้าคุณพ่ออย่าเพิ่งใจร้อนเลิกของเขาเสียก่อนก็แล้วกันเพราะว่าโรคผู้ใหญ่จะรักษาให้หายเร็วดังใจนั้นยากแม่เชยเขาเป็นคนคอยบังคับให้พ่อกินยายาไม่รู้จักกี่ขนาดหมอไม่รู้จักกี่หมอก็ได้มาเพราะแม่เชยเขาหามาให้ทั้งนั้นจนบางทีพ่อขี้เกียจกินขี้เกียจรักษาเขาก็ไม่ยอมกดขี่กันเหมือนเด็กๆคุณเชยหัวเราะดูท่านว่าฉันสิแม่พลอยก็ท่านไม่สบายจริงๆฉันก็รักษาแล้วท่านกลับมาว่าฉันบังคับท่านอีกเฮ้ออีกหน่อยเถอะฉันจะต้องมารับแม่พลอยไปช่วยกันบังคับอีกคนอย่าไปกวนเขาเลยแม่เชยแม่พลอยเขามีลูกมีผัวมีบ้านมีช่องจะต้องดูแลถ้าเจ็บหนักหนาก็ไปอีกเรื่องนึงแต่พ่อยังไม่เป็นอะไรนักไม่ควรที่ลูกๆจะต้องลำบากเจ้าคุณพ่อลาไปแล้วทิ้งความไม่สบายใจเอาไว้ให้พลอยและในวันรุ่งขึ้นพ่อเพิ่มก็มาที่บ้านยื่นจดหมายให้พลอยฉบับหนึ่งมีใจความว่าแม่พลอยเมื่อวานนี้ฉันไม่กล้าพูดเรื่องเจ้าคุณพ่อต่อหน้าท่านจะหาโอกาสบอกแม่พลอยก็ไม่ได้จึงต้องวานพ่อเพิ่มมาส่งข่าวเจ้าคุณพ่อเจ็บคราวนี้ฉันไม่ค่อยสบายใจนักเพราะฉันดูอาการท่านไม่ออกบางเวลาก็รู้สึกว่าท่านเจ็บมากแต่บางเวลาท่านก็หายไปไหนมาไหนได้ที่ฉันวิตกเพราะดูท่านเหงาๆอย่างไรชอบกลคล้ายกับว่าท่านไม่มีแก่ใจที่จะรักษาตัวฉันอยากจะไปคุยกับแม่พลอยตามลำพังก็ยังไปไม่ได้เพราะหมู่นี้ฉันไม่กล้าทิ้งท่านแต่แม่พลอยอย่าเพิ่งวิตกคิดอะไรมากไปเลยอยู่ยามดหมอก็มีบริบูรณ์เห็นจะไม่เป็นอะไรนักวันหลังถ้าฉันยังมาไม่ได้ฉันจะส่งข่าวมาอีกดูพ่อเพิ่มให้ฉันด้วยเดี๋ยวนี้เลอะเข้าทุกวันเชยพลอยอ่านจดหมายก็ยิ่งไม่สบายใจขึ้นอีกเพราะตรงกับลักษณะอาการของเจ้าคุณพ่อที่ตนได้สังเกตเอาไว้วันก่อนพลอยก็หันไปถามพ่อเพิ่มว่าเจ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปพ่อเพิ่มก็ตอบแบบงงๆว่าเอฉันก็ไม่เห็นท่านเป็นอะไรนี่แม่พลอยดูพ่อเพิ่มสิเจ้าคุณพ่อไม่สบายยังไม่รู้อีกพี่ลึกแท้ๆทีเดียวอ้าวยังงั้นเหรอไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยฉันก็ยังเห็นท่านดีๆอยู่นี่ฉันไม่ได้พบท่านเพียงวันสองวันเท่านั้นเองพ่อเพิ่มนี่ท่าจะไม่ค่อยกลับบ้านละสิถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรซะเลยถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ถูกฉันก็ไปตามเรื่องของฉันจะกลับบ้านไม่กลับก็เท่ากันถึงจะกลับไปก็ไม่มีใครนำพาพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังไม่รู้ว่าจะกลับไปทำไมพอเพิ่มพูดอย่างน้อยใจพลอยนั้นกลุ้มใจอยากจะหยิกตีพ่อเพิ่มเหมือนกับเด็กๆ
ถ่พ่อเพิ่มพ่อเพิ่มก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อไรจะเลิกเป็นเด็กเสียทีฉันจะไปเลิกเป็นเด็กได้ยังไงเมื่อไม่มีคนปล่อยให้เป็นผู้ใหญ่เจ้าคุณพ่อท่านก็เห็นฉันยังเป็นเด็กไม่มีวันที่จะไว้ใจให้ทำอะไรได้คุณอุ่นก็เห็นฉันเป็นเด็กเจอหน้าทีไรก็ด่าว่าคุณชิดก็เห็นฉันเป็นเด็กมีอะไรก็ไม่มีวันจะบอกกล่าวแม้แต่คุณเชยซึ่งอ่อนเดือนกว่าฉันก็ยังเห็นฉันเป็นเด็กผิดนิดผิดหน่อยก็ดุเอาว่าเอาเดี๋ยวนี้ถึงแม่พลอยเป็นน้องแท้ๆก็เห็นฉันเป็นเด็กไปอีกคนนี่เริ่มจะดุฉันอีกแล้วและฉันจะไปโตได้ยังไงพลอยฟังพ่อเพิ่มพูดก็อดหัวเราะไม่ได้เพราะพ่อเพิ่มก็พูดอย่างน่าเห็นใจพ่อเพิ่มก็อย่าตีโพยตีพายไปเลยอย่างฉันและคุณเชยถึงแม้ว่าจะเป็นน้องพ่อเพิ่มและที่คอยตักเตือนก็เพราะรักพ่อเพิ่มอยากเห็นพ่อเพิ่มเป็นหลักเป็นฐานมีคนนับหน้าถือตาน้องๆจะได้พึ่งพ่อเพิ่มบ้างเท่านั้นเองพ่อเพิ่มเป็นคนที่ปลอบง่ายพอเห็นพลอยหัวเราะและพูดเสียงอ่อนลงพ่อเพิ่มก็หายโกรธเริ่มบ่นว่าหิวเรียกนางพิษให้หาอะไรต่ออะไรมากินแก้หิวรวมทั้งเหล้าซึ่งนางพิษหาเตรียมเอาไว้ให้เสมอพ่อเพิ่มเป็นคนเดียวในบรรดาพี่น้องที่มาบ้านพลอยบ่อยที่สุดอาศัยความคุ้นเคยกับคุณเปรมบางครั้งพ่อเพิ่มมาหาขณะที่คุณเปรมอยู่บ้านคุณเปรมก็ต้อนรับอย่างแข็งแรงทุกครั้งไปเคยชอบพอกับพ่อเพิ่มอย่างไรคุณเปรมก็คงเป็นอยู่อย่างเก่าและดูเหมือนจะมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำเพราะคุณเปรมมีชั่วแต่ต้อนรับพ่อเพิ่มฉันญาติเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่พ่อเพิ่มมาบ้านคุณเปรมก็มักจะมีของที่มีราคาให้เป็นกำนันหรือถ้าคุณเปรมรู้ว่าพ่อเพิ่มต้องการสิ่งใดคุณเปรมก็มักจะหาของนั้นมาให้จงได้โดยไม่คำนึงว่าราคาจะถูกหรือแพงพลอยเห็นความอารีอารอบของคุณเปรมที่มีต่อพ่อเพิ่มก็รู้สึกเกรงใจอยู่เสมอทั้งที่รู้ว่าทั้งพ่อเพิ่มและคุณเปรมเป็นคนรู้จักชอบพอกันมาแต่ก่อนแต่พลอยก็อดเกรงใจคุณเปรมไม่ได้เพราะพ่อเพิ่มเป็นพี่ชายแท้ๆของตนคำตักเตือนของคุณเชยให้ระวังเรื่องพี่น้องพลอยก็ยังไม่ลืมแต่พ่อเพิ่มก็มีดีอยู่อย่างนึงที่มิได้เคยเอ่ยปากขอและไม่เคยปรากฏว่าพ่อเพิ่มเคยรับตัวเงินจากคุณเปรมหากแต่รับเป็นของกินของใช้ตามแต่คุณเปรมจะหามาให้วันหนึ่งพลอยเก็บความเกรงใจเอาไว้ไม่อยู่พอได้โอกาสก็พูดกับคุณเปรมว่าคุณเปรมอย่าหาว่าฉันสู่รู้เลยแต่ฉันดูหมู่นี้เห็นคุณเปรมตามใจพ่อเพิ่มมากไปเสียแล้วฉันไม่ได้ตามใจพ่อเพิ่มหรอกแม่พลอยพ่อเพิ่มแกจะเป็นอย่างไรก็ช่างแกเถิดแต่แกเป็นคนหัวสูงเอาการอยู่ตั้งแต่รู้จักกันมาพ่อเพิ่มยังไม่เคยขออะไรฉันสักครั้งเดียวฉันเป็นคนหามาให้เองเพราะฉันรักพ่อเพิ่มแล้วก็ใช่ว่าจะมากมายอะไรนักหนามีของอะไรแปลกมาฉันก็แบ่งให้ฉันเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นฉันญาติสนิทถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันเห็นว่าคุณเปรมให้พ่อเพิ่มมากไปจนออกหน้าออกตาใครเขาไม่รู้จะหาว่าฉันพาพี่น้องมาปอกลอกฉันไม่ชอบให้ใครนินทาผิดปรากฏว่าคุณเปรมหัวเราะแม่พลอยจะขออะไรฉันก็ได้แต่เรื่องนี้เห็นจะต้องยกให้ฉันบ้างล่ะแม่พลอยคิดดูให้ดีๆเถิดพ่อเพิ่มเป็นพี่ร่วมท้องกับแม่พลอยคนเดียวแท้ๆฉันก็รักและนับถือพ่อเพิ่มเหมือนกับว่าเป็นพี่ชายของฉันเองทางญาติของฉันเองนั้นฉันรับประกันว่าไม่มีใครมาว่าอะไรได้ถึงฉันจะทุ่มเทให้พ่อเพิ่มสักเท่าไหร่ก็คงไม่มีใครว่าเพราะรู้ใจรู้เรื่องกันดีอยู่แล้วแม่พลอยไม่ต้องวิตกสำหรับพ่อเพิ่มนั้นฉันจะต้องสนองคุณแกไปจนตายเพราะแกมีพระคุณกับฉันมากฉันลืมไม่ได้คุณเปรมพูดแล้วก็ยิ้มละไมอุ้ยพระเดชพระคุณอะไรกันนักหนาถึงเพียงนั้นนะฉันน่ะอยากรู้นักเชียวแม่พลอยก็ทำไก๋ไปได้ก็ที่ฉันได้รู้จักกับแม่พลอยมาถึงเพียงนี้ก็เพราะใครซะอีกเล่าจะให้ฉันลืมคุณพ่อเพิ่มเสียง่ายๆอย่างไรได้คุณเปรมพูดพลางกระถดตัวเข้ามาใกล้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพ่อเพิ่มคุณเปรมก็อาจจะไม่ได้อยู่กับพลอย
อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็ได้ก็เรียกได้ว่าคุณเปรมกับพ่อเพิ่มก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็ออกจะดีเกินไปสำหรับพลอยด้วยซ้ำนะคะคือพลอยก็ออกจะเกรงใจกลัวว่าคนเนี่ยจะนินทาเอาขณะเดียวกันคุณชิดค่ะคุณชิดก็เป็นพี่น้องอีกคนนึงที่มักจะมาหาพลอยถึงบ้านแต่มาทีไรก็มักจะทำให้พลอยรู้สึกไม่สบายใจเสมอครั้งแรกคุณชิดมาบอกว่าจะมาเยี่ยมแต่เผอิญวันนั้นคุณเปรมไม่อยู่คุณชิดก็รบเร้าจะพบคุณเปรมให้ได้ระหว่างที่นั่งคอยตาของคุณชิดก็กวาดตาดูรอบๆตึกดูเครื่องใช้แล้วก็พวกเครื่องประดับประดาต่างๆด้วยความสนใจจนพลอยรู้สึกกระดากพอคุณเปรมกลับมาถึงบ้านคุณเปรมก็นอบน้อมต่อคุณชิดเป็นอย่างดีเรียกว่าคุณพี่ทุกคำแล้วก็ใช้วาจาอ่อนน้อมขอรับขอรองด้วยความเคารพมิได้พูดเป็นกันเองอย่างเพื่อนเช่นเวลาพูดกับพ่อเพิ่มแต่แทนที่คุณชิดจะไว้ตัวเป็นผู้ใหญ่คุณชิดกลับแสดงกิริยานอบน้อมต่อคุณเปรมจนเกินกว่าเหตุแล้วก็พูดจาฝากเนื้อฝากตัวกับคุณเปรมจนพลอยรู้สึกอายจนแทบจะทนไม่ไหวได้แต่นิ่งอดทนต่อการแสดงของคุณชิดใจก็ได้แต่นึกว่าอย่าให้คุณชิดมาหาบ่อยๆเพราะสำหรับคุณชิดนั้นพลอยไม่อยู่ในฐานะที่จะตักเตือนอะไรได้เลยพลอยเคยได้รับการอบรมมาแต่เล็กให้เกรงใจคารวะคุณชิดในฐานลูกเมียหลวงตลอดมาไม่เหมือนกับพ่อเพิ่มซึ่งพลอยเห็นว่าอยู่ในฐานะที่จะเตือนได้คนที่สองที่คุณชิดมาหาถึงบ้านนั้นพลอยรู้สึกว่าเป็นเคราะห์ดีอย่างยิ่งที่คุณเปรมไปเข้าเวรเสียในวังไม่กลับบ้านในวันนั้นคุณชิดจึงไม่มีโอกาสได้พบและเมื่อนั่งคุยกับพลอย2ต่อ2คุณชิดก็เริ่มปรับทุกข์ถึงความยากจนไม่พอกินพอใช้เล่าให้ฟังถึงความเจ็บป่วยของภรรยาทางบ้านและในที่สุดคุณชิดก็พูดขึ้นว่าพูดว่ากระไรอดใจไปรอช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับตอนที่33ของ4แผ่นดินนวนิยายชิ้นเยี่ยมนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเคยตีพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันในช่วงปี2494ถึง2495แล้วก็ตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกในปี2496ค่ะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังตามคำเรียกร้องและก็ตอนนี้ก็มาถึงตอนที่แม่พลอยของเราเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะคะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีสามีแสนดีมีฐานะแต่ก็กำลังเจอเรื่องทำให้ไม่ค่อยสะเบยเมื่อพี่ชายสองคนคือคุณเพิ่มที่เป็นพี่ชายแท้ๆกับคุณชิดมาหาตนที่บ้านคุณเพิ่มนั้นไม่สบายใจเพราะว่าคุณเปรมเนี่ยมักจะให้ข้าวของที่มีราคาอยู่บ่อยๆทำให้แม่พลอยเกรงใจแม้ว่าพ่อเพิ่มจะไม่เคยเอ่ยปากขอก็ตามส่วนคุณชิดคนนี้ล่ะค่ะที่สร้างความลำบากใจให้แก่พลอยเหลือเกินนะคะทั้งที่คุณชิดก็ไม่ได้เป็นพี่น้องแท้ๆคือเป็นลูกคนละแม่เป็นลูกเมียหลวงแล้วก็มาด้วยท่าทีที่โอ้พลอยเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเอาเสียเลยนะคะคุณชิดจะมาแผงฤทธิ์อะไรติดตามกันได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่33แม่พลอยอย่าว่าอะไรเลยนึกว่าเห็นแก่พี่เถิดแม่พลอยมีอัดให้พี่ยืมสักช่างหนึ่งไหมอีกหน่อยพี่จะหามาใช้ให้พลอยนั้นรู้ดีว่าถึงให้ไปคุณชิดก็คงใช้จ่ายไปในทางอบายมุขแล้วก็คงจะหมดภายในวันสองวันพลอยก็ก้มหน้าลงคนใต้เช่นหมากแล้วก็บอกว่าฉันไม่มีหรอกค่ะคุณพี่เงินตั้งร้อยตั้งช่างฉันใช้จ่ายทางบ้านทุกวันนี้ฉันก็รับมาจากคุณเปรมอีกทีหนึ่งฉันไม่กล้าไปเอาของเขามาให้พลอยก็พูดแก้ตัวปิดป้องไปตามเรื่องไม่มีเลยหรือก็มีบ้างแต่คงไม่ถึงช่างมีเท่าไหร่
มีอยู่สัก30เท่านั้นเองพลอยตอบพลางนับเงินก้นเช่นหมากอย่างไม่เงยหน้ามือที่ซูบเซียวแล้วก็มีของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บยื่นมาแบอยู่ใต้สายตาของพลอย30ก็เอาเร็วๆก็เถอะพี่จะรีบไปพลอยเอาเงินวางลงบนมือคุณชิดแล้วก็รีบหดมือกลับเหมือนกับว่าเงินนั้นร้อนเสียเต็มประดาขอบใจมากแม่พลอยวันหลังพี่จะมาหาใหม่คุณชิดพูดด้วยน้ำเสียงอันแห้งแหบแล้วก็ลุกขึ้นเตรียมตัวจะกลับพลอยยกมือไหว้คุณชิดด้วยความโล่งใจทั้งที่คำพูดของคุณชิดที่บอกว่าวันหลังจะมาหาใหม่ทำให้พลอยรู้สึกกลุ้มใจเหลือเกินคุณชิดเดินลงบันไดตึกไปสักครู่คุณนุ้ยก็เดินสวนขึ้นมาเมื่อกี้นั่นใครแม่พลอยใครกันพอพลอยบอกว่าเป็นคุณชิดลูกเจ้าคุณพ่อกับคุณหญิงพี่ชายคนโตคุณนุ้ยก็บอกไอ้ทำไมอย่างนั้นล่ะหน้าตาไม่สมเลยฉันนึกว่าขี้ยาที่ไหนเสียอีกอ้าวฉันพูดเกินไปอีกแล้วแม่พลอยอย่าถือฉันเลยนึกว่ายกให้คนแก่เถิดได้ไหมได้ไหมทีแรกเมื่อเห็นคุณนุ้ยเดินขึ้นมาพลอยก็รู้ว่าคุณนุ้ยจะต้องสวนทางกับคุณชิดความรู้สึกตอนแรกก็อายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีแต่คำพูดของคุณนุ้ยที่พูดออกมาตรงๆทำให้พลอยค่อยคลายใจหัวเราะออกมาตอนที่คุณนุ้ยบอกว่าอย่าถือสาคนแก่คุณนุ้ยนี่ก็เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคนที่คือมีอะไรก็ไม่ปิดบังแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจตั้งแต่รู้ว่าพลอยท้องคุณนุ้ยก็ดูเป็นห่วงเป็นใยพลอยมากขึ้นกว่าเดิมทุกวันคุณนุ้ยจะต้องมาพบมาพูดมาคุยมาถามอาการคล้ายกับว่าพลอยเป็นคนเจ็บแล้วก็คอยเร่งเร้าให้พลอยเตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆเวลาคลอดลูกจะได้ไม่มีอะไรขาดเหลือคำแนะนำตักเตือนของคุณนุ้ยบางทีก็เลื่อนลอยบางครั้งก็ฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจำเป็นเพราะคุณนุ้ยเองก็เป็นคนโสดไม่เคยมีลูกและดูเหมือนจะมาเริ่มสนใจกับการคลอดลูกของคนอื่นคราวนี้เป็นครั้งแรกคำแนะนำของคุณนุ้ยทำให้พลอยต้องหัวเราะบ่อยๆเป็นต้นว่าเออแม่พลอยฉันเพิ่งนึกออกผ้าขาวหาเอาไว้ให้มากๆอย่าลืมหาไว้สักพับดีไหมเอาไว้ทำไมมากอย่างนั้นล่ะคะคุณอาฉีกผ้าอ้อมเด็กแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเอฉันก็ไม่รู้สิเคยเห็นคนออกลูกเขาเตรียมหาผ้ากันทั้งนั้นจริงไหมแม่พลอยอย่าลืมสำคัญนักทีเดียวขาดไม่ได้กระดองแมงดาทะเลสั่งใครให้หาเอาไว้อย่าลืมทีเดียวนะแม่พลอยแต่พอพลอยซักถามว่าเอามาทำอะไรคุณนุ้ยก็เริ่มล่องลอยอธิบายไม่ได้บอกแต่ว่าเคยเห็นใครก็ไม่รู้เขาหากระดองแมงดาทะเลเพื่อเอาไว้ใช้ตอนออกลูกแต่เขาจะเอาไปใช้อย่างไรก็นึกไม่ออกคนที่เป็นประโยชน์ต่อพลอยในการตระเตรียมสำหรับเรื่องใหญ่ที่จะมาถึงต่อไปก็คือนางพิษและยายเทียบนางพิษก็อ้างว่าโอ้ยเคยเห็นมาแล้วนักต่อนักพอเพิ่มและพลอยเองนางพิษก็รับออกมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นางพิษก็เห็นว่าตัวเองอยู่ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนยายเทียบก็ไม่ยอมลดข้อให้อ้างว่าตัวเองก็ชำนาญในเรื่องนี้มากและอาจจะมากกว่านางพิษด้วยซ้ำส่วนจะได้ความชำนาญในเรื่องนี้มาจากไหนและมีมากเพียงใดยายเทียบกล่าวอย่างหนักแน่นว่าอย่าให้พูดไปเลยเดี๋ยวใครได้ยินเข้าจะหาว่าคุยเอาไว้ดูฝีมือกันเมื่อถึงเวลาดีกว่าจะได้รู้กันเสียทีว่าอีแก่มันพูดไว้ไม่ผิดยายพิษขออภัยนางพิษกับยายเทียบนั่งถกเถียงกันอยู่ใต้ระเบียงด้านหลังของตึกพลอยผู้นั่งอยู่ข้างบนได้ยินถ้อยคำถนัดคือทั้งคู่ก็ประมาณว่าเกทับบับแหลกอะไรทำนองนั้นเทียบเอ้ยอย่างแกเนี่ยมันดีแต่ทำครัวเรื่องออกลูกออกเต้ามันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนขูดมะพร้าวตำน้ำพริกแกอย่าคุยดีไปเลยแม่พิษนี่หล่อนหาว่าฉันตอแหลอย่างนั้นเหรอเปล่านะเทียบกันน้อยใจไปได้ฉันว่าของพันนี้มันต้องเคยเห็นเคยทำเท่านั้นเองฉันเห็นเทียบยังเป็นสาวเป็นแซ่
เรื่องมีลูกมีเต้าจะไปรู้ได้ยังไงแม่พิษแม่ทุนหัวนี่ถ้าฉันไม่กลัวจะเดือดร้อนถึงนายแล้วก็ฉันจะตบหล่อนล้างน้ำเสียตรงนี้แล้วพูดจาเล่นลิ้นดีนักทีเดียวนางพิษก็หัวเราะครื้นเครงไหนแกลองว่าไปทีหรือว่าแกรู้อะไรบ้างยายเทียบก็เริ่มสาธยายว่าอย่างคุณของเราน่ะตอนออกลูกไม่สำคัญเพราะท่านเป็นท้องสาวเจ็บประเดี๋ยวเดียวก็หายท่านไม่เหมือนอย่างเราๆถ้าอย่างเรานี้คืนดัดจริตมีลูกกันก็คงจะไม่รอดเออน่ะว่าไปเถอะอย่าออกนอกเรื่องไปเลยยายเทียบก็พูดต่อว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเรื่องของคุณก็สำคัญอีตรงอยู่ไฟจริงๆนะพิษหัวอกลูกผู้หญิงนี้จะดีไม่ดีก็อยู่ตรงอยู่ไฟนี่เท่านั้นต้องอยู่ไฟให้ได้ให้ดีต้องหนึ่งท้องต้องประคบถ้าพลาดพลั้งลงไปแล้วก็เลือดมันทำเอาทีหลังจะลำบากถึงเสียผู้เสียคนไปทีเดียวแล้วก็ต้องถึงยาด้วยยาอะไรเอาก็ยาดองสิจ๊ะฉันดองเอาไว้แล้วที่ห้องตำรับของฉันเองยาดองเข้าของร้อนเครื่องตรีกระตุกแล้วก็เดี๋ยวก่อนไอ้ยาดองนี่น่ะดองไว้แล้วจริงๆหรือจริงสิจ๊ะฉันขอลองก่อนบ้างจะได้ไหมหมู่นี้ฉันก็เลือดลมไม่สู้จะดีเหมือนกันได้สิจ๊ะจะเป็นไรมีอย่างคุณท่านจะไปรับอะไรนักหนาเพียงขวดครึ่งก็พอเมื่อถึงเวลาแต่ฉันดองไว้ตั้ง3ขวดโหลถึงเราจะลองเสียหมดก่อนก็ยังเอาเหล้าเติมได้ทีหลังดีซะอีกจะได้ไม่ร้อนนักเดี๋ยวคุณจะทนไม่ไหวพลอยได้ยินนางพิษกับยายเทียบคุยกันก็ทั้งขำทั้งเสียวไส้จริงๆพลอยก็รู้สึกหวั่นๆอยู่ตั้งแต่ต้นนะคะว่าถึงเวลาที่จะคลอดเนี่ยคือรู้ว่าจะต้องเจ็บต้องทรมานแต่เมื่อนึกถึงลูกที่จะเกิดมาเป็นเลือดเนื้อของตนแท้ๆเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ต้องทุ่มเทความรักทั้งปวงให้พลอยก็เกิดปิติซาบซ่านคอยวันที่จะคลอดลูกนั้นด้วยความหวังและความยินดีไม่นึกสะทกสะท้านมากนักยิ่งใกล้วันเข้ามาความหวาดเกรงและพรั่นพรึงใจนั้นก็ยิ่งลดน้อยลงไปคืนหนึ่งพลอยนอนหลับอยู่บนตึกขณะที่กำลังหลับสนิทอยู่นั้นพลอยรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นเหมือนกับมีใครมาปลุกทีแรกนึกว่าคุณเปรมปลุกเพราะมีเรื่องอะไรแต่คุณเปรมซึ่งนอนอยู่เตียงเดียวกันนั้นก็นอนอยู่ห่างและหันหน้าไปอีกทางหนึ่งแม้แต่จะสันนิษฐานว่าคุณเปรมจะเคลื่อนไหวแขนหรือขาเมื่อถูกต้องตัวในยามหลับก็เป็นไปไม่ได้ขณะที่พลอยนอนลืมตาอยู่นิ่งๆนั่นเองพลอยก็รู้สึกได้ถนัดว่ามีความเคลื่อนไหวในครรภ์ของตนทันใดนั้นพลอยก็รู้สึกวาบหวามในหัวใจเต็มไปด้วยปิติและความรักเมื่อแรกตั้งท้องพลอยก็รู้ได้ด้วยอาการต่างๆว่าตนมีครรภ์แต่ขณะนั้นเป็นแต่ความรู้สึกว่าร่างกายของตนเปลี่ยนไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีสัญญาณจากบุตรในครรภ์เป็นสัญญาณด้วยความเคลื่อนไหวให้พลอยรู้ได้ถนัดว่าอีกชีวิตหนึ่งได้บังเกิดขึ้นภายในร่างกายของตนเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นเริ่มเป็นตัวตนเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งมิใช่เพียงสิ่งหนึ่งแห่งร่างกายของพลอยแต่มีชีวิตของตัวเองแสดงความเคลื่อนไหวได้ต่างหากด้วยเจตนาของตนเองโดยที่พลอยมิได้มีการเคลื่อนไหวอย่างใดเลยพลอยนอนนิ่งหัวใจเต้นแรงด้วยความยินดีตานั้นก็เบิกโพรงความง่วงเหงาหาวนอนหายไปสิ้นในที่สุดก็ไม่สามารถจะเก็บเอาความตื่นเต้นดีใจนั้นไว้ได้คนเดียวอีกต่อไปร้องเรียกคุณเปรมเบาๆให้ตื่นขึ้นคุณเปรมพลิกกายอย่างงัวเงียแล้วถามว่าอะไรกันแม่พลอยคุณเปรมอย่าเอ็ดไปฉันเพิ่งรู้สึกเป็นหนแรกว่าลูกดิ้นคุณเปรมหัวเราะเบาๆพุทโธนึกว่าเรื่องอะไรไหนดูทีหรือแล้วคุณเปรมก็เอื้อมมือมาวางไว้บนหน้าท้องของพลอยอีกครู่หนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวอีก
จนคุณเปรมรู้สึกถ้าจะเป็นลูกผู้ชายเสียแล้วล่ะแม่พลอยมันดิ้นแรงเหลือเกินพลอยนอนยิ้มต่อไปอีกนานรู้ดีว่าคุณเปรมอยากได้ลูกผู้ชายสำหรับพลอยนั้นในใจจริงจะเป็นลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็เท่ากันแต่เมื่อคุณเปรมอยากได้ลูกผู้ชายนักหนาพลอยก็ได้แต่ช่วยภาวนาให้ลูกคนแรกนี้เป็นผู้ชายวันคืนล่วงไปพลอยท้องแก่ยิ่งขึ้นทุกวันจนพลอยไม่ยอมไปไหนมาไหนแม้แต่จะลงจากตึกก็ไม่อยากจะลงเพราะความอายในสารรูปของตนจนนางพิษต้องเตือนอยู่เสมอว่าถ้าอยากออกลูกง่ายๆก็ให้เดินเหินมากๆอย่านั่งนอนอยู่กับที่นิ่งๆคำแนะนำต่างๆจากยายเทียบก็ดีจากนางพิษก็ดีเป็นคำแนะนำง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความรู้และเจตนาดีทั้งสองคนเป็นห่วงใยในพลอยเป็นอย่างมากข้าวของทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในการคลอดบุตรตั้งแต่กระดานไฟเตาไฟฟืนอยู่ไฟผ้าผ่อนสำหรับพลอยและสำหรับเด็กตลอดจนกระด้งที่เด็กจะนอนก็สำเร็จด้วยน้ำมือของนางพิษและยายเทียบเพื่อนฝูงที่อยู่ในวังก็ได้แต่กิ้วก้าวดีใจเมื่อรู้ว่าพลอยจะมีลูกแต่ไม่มีใครสามารถที่จะให้คำแนะนำใดๆที่จะเป็นประโยชน์ได้แม้แต่คนเดียวเพราะคนที่พลอยรู้จักส่วนมากไม่เคยมีลูกชั้นผู้ใหญ่อย่างคุณสายหรือคุณเนียนก็พูดข้ามขั้นตอนนั้นไปเสียแต่ไปกังวลถึงเรื่องการโกนผมไฟการทำขวัญเดือนซึ่งเป็นเรื่องข้ามไปคำแนะนำที่พลอยรู้ว่าจะเชื่อถือได้จริงจึงมาจากนางพิษและยายเทียบมากกว่าคนอื่นยายเทียบเอาใจใส่ต่อเรื่องอาหารการกินของพลอยมากกว่าปกติพลอยนึกอยากกินสิ่งใดยายเทียบก็พยายามเสาะแสวงหามาให้จนได้นอกจากของบางอย่างที่ยายเทียบและนางพิษลงมติร่วมกันว่าแสลงแล้วยายเทียบก็ทำเฉยเสียแก้ตัวว่าไม่มีบ้างขาดตลาดบ้างพลอยเริ่มอยากกินดินสอคือดินขาวชนิดหนึ่งที่เขานำมาใส่กระทงขายเป็นก้อนเมื่อพลอยยังเด็กอยู่ในวังเคยเห็นคนแก่บางคนกินดินสอกับหมากเคยลองกินดูไม่เห็นมีรสชาติอะไรเหมือนกับกินดินสอพองดีๆนั่นเองแต่ปรากฏว่าพอพลอยท้องเกิดนึกอยากจะกินดินสอพองจนตัวสั่นพอนึกถึงก็น้ำลายไหลอดรนทนไม่ได้กระซิบนางพิษนางพิษก็ร้องอ๋อเข้าใจแล้วก็ไปจัดการสองคนกับยายเทียบซื้อดินสอจากตลาดมาเกลอะใหม่แล้วก็ประดิษฐ์ประดอยให้เป็นก้อนเล็กๆน่ากินใส่ขวดโหลอบควันเทียนเอามาตั้งไว้ให้พลอยก็นั่งกินดินสอทั้งกลางวันกลางคืนอย่างอร่อยจนคุณเปรมนึกชะงนต้องขอลองกินบ้างแต่พอใส่ปากเคี้ยวได้สักสองทีคุณเปรมก็เบะหน้าคายทิ้งร้องว่ากินเข้าไปได้ยังไงอ่ะแม่พลอยพลอยท้องแก่ขึ้นทุกวันจนใกล้คลอดแต่ข่าวจากบ้านคลองบางหลวงนั้นไม่ได้ทำให้พลอยสบายใจขึ้นเจ้าคุณพ่อเจ็บกระสอบกระแสะมีอาการทรงกับทรุดเปลี่ยนหมอก็แล้วเปลี่ยนยาก็แล้วตั้งหลายขนานอาการก็มีได้ดีขึ้นอีกวันหนึ่งพลอยได้รับจดหมายจากคุณเฉยอีกฉบับหนึ่งมีใจความว่าแม่พลอยฉันไม่อยากจะกวนแม่พลอยเลยเพราะแม่พลอยกำลังท้องแก่แต่ฉันก็เห็นว่าควรจะบอกให้แม่พลอยรู้ไว้ว่าอาการของเจ้าคุณพ่อน่าวิตกแต่แรกไม่สู้กระไรนักแต่เดี๋ยวนี้ถึงล้มหมอนนอนเสื่อผอมผิดรูปร่างและมีอาการปวดท้องมากบ่อยๆฉันต้องพยาบาลท่านทั้งกลางวันกลางคืนอยากจะมาหาแม่พลอยเหมือนใจจะขาดก็มาไม่ได้เชยถึงแม้ว่าคุณเชยจะเขียนจดหมายมาบอกเล่าอาการแต่ก็สั่งพ่อเพิ่มให้มาบอกด้วยวาจาว่าพลอยไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณเชย
ดูแลอย่างดีการรักษาพยาบาลทุกอย่างพร้อมมูลและเจ้าคุณพ่อก็พูดถึงลูกของพลอยที่จะเกิดนั้นอยู่เสมอคุณเชยจึงคาดว่าเมื่อพลอยคลอดบุตรแล้วอาการของเจ้าคุณพ่อคงจะดีขึ้นเป็นลำดับเพราะความดีใจที่ได้เห็นหลานจะช่วยรักษาโรคได้เท่ากับยาอย่างดีขนาดหนึ่งเจ้าคุณพ่อนี่ท่านก็แปลกแม่พลอยจะมีลูกกับเขาสักคนท่านพูดเช้าพูดเย็นจนฉันงี้ขี้เกียจฟังทีคุณชิดมีลูกสักกี่คนฉันก็เห็นท่านเฉยๆไม่เห็นจะดีอกดีใจเขาเอาหลานมาให้ดูท่านก็ดูนิ่งๆไม่เห็นท่านจะเล่นหัวด้วยเด็กในบ้านลูกคนอื่นๆจะดีเสียกว่าฉันอยากรู้นักถ้าเผื่อว่าฉันมีลูกกับเขาสักคนท่านจะว่าอย่างไรพ่อเพิ่มปรารภกับแม่พลอยในวันหนึ่งก็แล้วแต่พ่อเพิ่มจะมีลูกกับใครกระมังนั่นน่ะสิฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันผู้ใหญ่ท่านเหมือนกันทั้งนั้นถ้าลูกท่านได้กับคนที่ท่านหาให้จัดการให้มีหลานออกมาท่านก็รักแต่ถ้าเราไปหาเอาเองท่านก็ไม่ชอบรังเกียจลงไปจนชั้นลูกชั้นหลานเห็นจะไม่จริงหรอกพ่อเพิ่มฉันนึกว่าถึงเราจะหาเอาเองแต่หาให้ถูกใจท่านหรือคนที่ท่านเห็นว่าคู่ควรกับเราท่านก็คงจะรักเท่ากันและถึงจะได้คนที่ไม่ถูกใจก็ตามทีแต่พอเห็นหลานตาดำๆท่านก็ใจอ่อนอย่างลูกคุณชิดนั้นฉันว่าเจ้าคุณพ่อท่านก็คงรักเหมือนกันแต่เห็นมีคุณอุ่นเป็นเจ้ากี้เจ้าการอยู่แล้วท่านจึงทำเฉยๆเสียก็ได้ใจผู้ใหญ่น่ะดูยากออกไม่รู้สิแม่พลอยอาจจะพูดถูกก็ได้แต่ฉันเองก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรบางเวลาจะคิดมีลูกมีเมียกับเขาบ้างคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นคนนั้นก็ว่าอย่างนี้ฉันก็เลยคิดอะไรไม่ถูกอยู่มันไปเฉยๆอย่างนี้ก่อนขี้เกียจไปมีลูกมีเมียให้มันมากเรื่องแต่ฉันเห็นว่าพ่อเพิ่มควรจะคิดเรื่องนี้ได้เสียทีแล้วนะมีเมียแล้วจะได้เป็นหลักเป็นฐานเจ้าคุณพ่อท่านก็จะได้ไว้ใจขึ้นกว่าเก่าพ่อเพิ่มเคยมองผู้หญิงเขาไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าเคยชอบใครบ้างไหมถมเถไปชอบกันแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็ชอบใหม่ผู้หญิงที่ฉันชอบก็มีมากเหลือเกินฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะปรงใจกับคนไหนแน่เห็นเรารีๆรอๆเขามีผัวกันไปก็มากเดี๋ยวนี้ลูกโตๆแล้วก็มีอย่าไปพูดถึงมันเลยแม่พลอยเอาละสิคะพ่อเพิ่มปรารภอยากจะมีเมียบ้างว่าแต่ใครล่ะจะมาเป็นเมียของพ่อเพิ่มนะคะจะว่าไปพ่อเพิ่มก็ไม่ได้เป็นคนเสียหายอะไรนะเป็นคนแบบสบายๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยจะเอาเรื่องเอาราวกับใครอยู่ด้วยก็คงจะมีความสุขแต่คงไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะสำหรับคนแบบนี้แต่ก็คงจะสบายใจแต่บางทีก็อาจจะรำคาญใจในความไม่เอาเรื่องเอาราวของพ่อเพิ่มนี่แหละแต่นี่ก็คือ4แผ่นดินตอนที่33ค่ะใกล้เวลาที่พลอยจะได้เป็นแม่คนแล้วนะคะแม่คนอย่างจริงๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอดใจรอไว้ฟังตอนหน้า4แผ่นดินตอนที่34ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง